วันนี้หนาว2องศาโอ้นิปเป้นิปเป้เดี๋ยวไปห่มผ้าแล้วก็โอเคแวะดูคามิเลียสวยมากโอ้ยดอกเต็มเลยช่วงนี้เต็มต้นเลยสวยจริงๆมุมโปรดเจ้าแม่กวนอิมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ก็สว่างเร็วขึ้นละสวัสดีค่ะนั่งสมาธิเสร็จวันนี้ก็ยกนิ้วให้นะคะที่จริงตั้งแต่ตอนที่ทำโยคะตอนแรกก็คิดว่าจะฟังเรื่องของคุณมาเทียสนะคะดิสตาฟิโนจากกายา.com ก็ฟังไปได้หน่อยนึงก็ไม่อยากฟังมันเช้านี้มันเหมือนก็อิ่มตัวไม่อยากรับรู้อะไรเนี่ยก็หลับตาเล่นโยคะอยู่ในความมืดอยู่กับความเงียบนะคะแล้วก็ส่งบลูพรินต์นะคะส่งตัวเลข0101เนี่ยไปให้จักรวาลที่จะช่วยให้ลูกชายได้งานเพราะว่าลูกเข้าไปออดิชั่นเมื่อวานนี้ก็พยายามส่งบลูพรินต์ไปให้เกิดให้เขาเนี่ยได้งานนะคะอันนี้ก็หัวอกแม่นะสงสารลูกอยากให้ลูกนะคะเขามีความสุขแล้วก็ทำอยู่เนี่ยช่วงหนึ่งแล้วในหัวเนี่ยนะคะก็คุยเรื่องสปิริตไกด์ก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่าก็เป็นเจอรี่ของเราคิดไปเรื่อยเนี่ยสงสัยนะว่าสปิริตไกด์เนี่ยของเราคือใครบ้างนะคะมีใครแต่คิดยังไม่ทันจบนะคะชื่อบุตดาเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็มักจะตามด้วยลูกเสียนนะคะลูกเสียนก็เหมือนกับคุยกันเนี่ยแบบนี้อาจารย์ก็อยากที่จะคุยกับลูกเสียนนะคะแล้วอาจารย์ก็แล้วเหมือนกับลูกเสียนเนี่ยก็พูดเช่นนี้เนี่ยว่าแต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเจอรี่ของเราเท่านั้นนะแต่คุณฟังไปนะฟังไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุยกับลูกเสียนแล้วก็พูดในทํานองว่าสปิริตไกด์ของแม่เนี่ยนะคือเป็นฟลีทเลยฟลีทเหมือนกับเป็นกองทัพเลยคือเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วแต่อาจารย์ก็เหมือนกับว่าซักซ้อมนะคะโอ๊ยแน่ใจหรืออะไรคือถามอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วคำว่าบุตตาเนี่ยก็เข้ามาคือมาย้ำเนี่ยว่าเป็นสปิริตไกด์ของเราแล้วก็ตอนเล่นโยคะเสร็จแต่งตัวที่เราจะต้องใส่หลายชั้นนะคะก็อยู่ข้างหน้าของลูกเสียนก็คุยกับลูกเสียนเนี่ยบอกลูกเสียนช่วยน้องเขาหน่อยนะอะไรอะไรพวกนี้นะแล้วก็เรื่องสปิริตไกด์เนี่ยก็เข้ามาบุตตาเนี่ยอีกเนี่ยอยู่สปิริตไกด์เป็นบุตตาเนี่ยเป็นฟรีดเลยอ๋อแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแม่ยังไม่อยากเชื่อก็บอกยูทิปิคอลแม่ชอบสงสัยสเกปติกนะนะคะบอกว่าก็ใช่สิแล้วเราต้องขอซายไงขอสัญญาณเนี่ยนะคะมาบอกว่ามันใช่อ่ะเพราะเราไม่เชื่ออะไรนี้ง่ายๆอ่ะมันอาจจะเจอรี่ของเราคิดไปเองอ่ะใช่ไหมก็คิดถึงเรื่องซายแบบว่าอะไรแล้วเราก็ออกมานั่งตรงนี้ที่จริงอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรเรื่องนี้เลยนะจนกระทั่งนั่งจนกระทั่งใกล้ก่อนออกเนี่ยโอ้มีเรื่องพูดล่ะนะแล้วในสมาธิก็เข้าสู่ความว่างนะคะส่งบลูพรินต์ส่งภาษา01ขึ้นเข้าไปในจักรวาลให้ลูกคอลลินอยู่หน่อยนึงนะคะแล้วมันก็ว่างแล้วก็เรื่องสปิริตไกด์เนี่ยก็เข้ามาแล้วก็นั่งอยู่กับความว่างนะคะจนกระทั่งไอ้เรื่องทรายเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยพูดถึงนะคะประมาณ10-15นาทีก่อนออกจากสมาธินะคะจู่ๆไอ้ความคิดนี้ก็จุ๋มเข้ามาเลยแบบชัดเจนเลยนะคะคือโยนเข้ามาในหัวเลยนะแบบชัดเจนมากอันนั้นคืออะไรก็คือทรายที่เขาให้มาทรายโอเค thank you คือเขาต้องการเนี่ย
คืออาจารย์เนี่ยฟังคลิปเนี่ยว่าที่จริงสปิริตไกด์เนี่ยของเรานะคะสื่อสารกับเราตลอดเวลาถึงแม้เราไม่ได้ยินถึงแม้เรารับรู้ไม่ได้แต่สปิริตไกด์ของเราโอเค thank you จะสื่อสารกับเราตลอดเวลาอาจจะผ่านพวกตัวเลขนะคะพวก11อะไรอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่ส่วนมากเราจะไม่รู้ไงเราไม่พิกอัพเนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์อันนี้เนี่ยของอาจารย์คือตรงนี้เนี่ยต้องย้อนหลังละย้อนหลังความคิดที่บอกตุ้มเข้ามาให้เนี่ยก็ที่เราขอไอ้สายเนี่ยสัญญาณเนี่ยมาบอกเราสิว่าใช่เนี่ยบุดดานะคะก็คือว่าย้อนหลังเนี่ยต้องบอกว่าจุดไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ต้องเป็น2เดือนมาละหลังจากที่เรากลับหรือว่าหลังคริสต์มาสคืออาจารย์จำไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นมันตรงไหนในหัวนอนหัวเตียงของอาจารย์จะมี3 ชั้น2ชั้นแรกข้างบนเนี่ยก็คือวางหนังสือแล้วก็วางภาพนะคะแล้วก็หนังสือก็ตั้งเอาไว้แบบอย่างนั้นส่วนชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะวางแต่ภาพนะคะจะไม่มีหนังสือแล้วจู่ๆอาจารย์ก็มาสังเกตเห็นว่าหนังสือนะคะธรรมบทนะคะของเสถียรพงษ์นะคะเล่มหนาประมาณนิ้วครึ่งแต่ว่าเป็นเล่มเล็กเนี่ยนะคะวางเนี่ยอยู่ชั้นล่างอยู่ไอ้ชั้นล่างเนี่ยอยู่ตรงตาของเราเนี่ยพอดีเลยอาจารย์ก็สงสัยว่าอ๋อแบลลี่เขาเอาลงมาวางนะคะแล้วก็แปลกมากที่อาจารย์ก็ไม่ไปแตะคือไม่หยิบไม่ได้เปิดอ่านอะไรมันเป็นโค้ดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยนะคะของพระเจ้าเนี่ยทั้งนั้นธรรมบทนะคะเราก็ไม่ได้สนใจไปเปิดอ่านแต่มันก็อยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นอาทิตย์เลยซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมแต่มาถึงจุดหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อ่านนะคะแล้วมันก็มาวางอยู่ตรงนั้นนะบางทีเราจะวางอะไรอย่างอื่นนะอาจารย์ก็จำได้แน่ชัดเลยว่าเอาไปวางเก็บไว้บนชั้นที่สองชั้นที่สองที่เรายังเอื้อมถึงนะคะซึ่งมันก็หายไปจากตรงนี้เนี่ยอยู่พักหนึ่งอยู่ช่วงแค่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วก็มาถึงอีกจุดหนึ่งอ้าวหนังสือเล่มนี้มาวางอยู่ข้างหน้าเราอีกแล้วณจุดเดิมอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะรูปของลูกอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันมาเมื่อไหร่ตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้ถามก็ไม่ได้สงสัยแต่ก็คิดว่าแบลลี่เนี่ยเอามาวางก็มีวันหนึ่งที่อาจารย์ถามแบลลี่บอกว่าเธอเอามาวางใช่ไหมใช่ไหมแต่อาจารย์รู้ว่าแบลลี่จะไม่ยุ่งกับหนังสือของเราเขาจะไม่ยุ่งกับหนังสือของเราอ่ะคือเขาอาจจะแต่เขาก็คิดว่าไม่รู้ว่าเราก็คิดว่าแบลลี่แต่พอถามเขาบอกว่า I know nothing ฉันไม่ยุ่งกับหนังสือของเธอซึ่งก็ตามที่เราคิดอะจริงๆอ่ะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาวางแปะอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะคะจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยหลังจากถามแบลลี่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็มีเจอรี่เนี่ยเข้ามาว่าสงสัยตรงนี้มันจะเป็นสัญอะไรพระพุทธเจ้าคงจะต้องการให้เราดูหนังสือแล้วก็เปิดดูก็เป็นธรรมบทนะจะให้เราอ้างอะไรหรือยังไงอาจารย์ก็เลยเอาลงมาข้างล่างก็เลยมาวางแหมเนี่ยนะคะอยู่บนนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้จนกระทั่งเมื่อกี้นี้นะคะ10นาทีเนี่ยก่อนออกจากสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับเตือนน่ะคือขอทรายใช่มั้ยนี่ไงหนังสือเล่มนี้นะก็คือทรายว่าบุดดาเนี่ยเป็นสปิริตไกด์ของยูอ่ะพอแล้วอย่างโอ้โหมันก็เลยเนี่ยจิ๊กซอนะคะมันก็เลยนะมันอันเนี่ยถึงจุดนั้นอาจารย์ถึงรู้ว่าอ๋อวันนี้มีเรื่องเล่าเพราะตอนที่เล่นโยคะวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังหรอกนะคะก็คงจะเอาแบบสั้นๆอะไรแต่อะไรจนกระทั่งมาถึงจุดนั้นโอ้มีเรื่องเล่าล่ะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็คิดว่าควรที่จะเล่าทิ้งไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยมีสปิริตไกด์ทั้งนั้นมีเทวดาอารักษ์ที่เนี่ยคุ้มครองเราแต่เขาบอกของอาจารย์เนี่ยเป็นฟรีดเลยนะคะแล้วเสียงของลูกเสียงเนี่ยก็มักจะบอกว่าเราต้องอาจารย์เนี่ยขอให้ trust นะคะมีความเชื่อในจักรวาลในจักรวาลในพระเจ้าอะ trust in the divine providence เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่านะแม่เนี่ยทำงานของแม่เนี่ยนะคะขอให้แม่ทำไปเถอะแม่ทำไปเถอะพวกสปิริตไกด์พวกนี้เนี่ยกำลังช่วยแม่เนี่ยนะคะเป็นกองทัพเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นฟรีดเลยอยู่ข้างหลังขอให้แม่เนี่ยทำไปเถอะนะ
ตรงนี้ก็ต้องเล่าอ่ะคือต้องเล่าทิ้งไว้อ่ะนะคะก็ทำให้อาจารย์เนี่ยอาหารเช้าวันนี้กินของเหลือจากเมื่อวานผัดกะเพรากับกิมจิเนี่ยกิมจิพวกนี้อาจารย์ทำเองนะกับแบรี่เนี่ยออกมาเนี่ยดีเลยใครที่ดู TikTok เมื่อเช้านี้นะคะคลิปของเช้าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็พูดเรื่องที่ได้คุยกับเทวดานะคะอารักษ์หรือ Spirit Guide เนี่ยของเราแล้วก็อาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเนี่ยเล่มเล็กๆที่บอกว่าวางบนชั้นอาจารย์ก็เลยเอาลงมาข้างล่างแล้วพออาจารย์ทำพวก TikTok ไทยเก๊กอะไรเสร็จเนี่ยก็เข้ามา ก็เข้ามาในบ้านคนนี้ก็คือคลิปเนี่ยที่เมื่อเช้านะคะพูดถึงเข้ามาในบ้านแล้วก็ยังไงถอดไอ้พวกเสื้อหนาวออกนะคะไอ้ช่วงที่ถอดเสื้อหนาวออกเนี่ยก็ได้ยินก็มองเนี่ยนะคะเอี้ยวมาก็มองเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่บนโต๊ะนะคะข้างในก็มีเสียงบอกว่าให้ไปเปิดอ่ะเปิดก็เปิดก็เลยเดินไปหนังสือแล้วก็เปิดนะคะแบบแรนดอมเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งใจไม่ได้เปิดหน้าแรกเปิดเป็นตรงกลางเลยเนี่ยก็ขึ้นมาเจอหน้านี้นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นเมสเสจนะคะที่ให้กับพวกเรามากกว่านะเมสเสจนี้เนี่ยก็อ่านว่าเพราะฉะนั้นจึงควรประพฤติตามผู้เป็นปราชญ์ผู้เฉียบแหลมศึกษาเล่าเรียนมากเอาการเอางานเคร่งครัดเป็นพระอริยะเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนพระจันทร์ไปตามทางของกลุ่มนักขัตฤกษ์นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นหน้านี้ซึ่งอาจารย์เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยคิดว่าคือถ้าคนเชื่อนะก็คือหมายความว่าท่านก็ให้เมสเซจเนี่ยกับพวกเรามากกว่าโอเคนะคะอาจารย์ก็คิดว่าควรที่จะfollow up นะคะให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าอาจารย์กำลังคุยเนี่ยเรื่องอะไรคุณจะต้องไปดูคลิปนี้นะคะในวันเดียวกันนี่แหละนะคะคลิปของเนี่ย Spirit Guide คุยกับเราเสมอแม้เราไม่ได้ยินก็ตามเนี่ยสายพวกนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องหัดสังเกตคือตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นความละเอียดอ่อนเนี่ยนะคะของธาตุรู้ของเราเนี่ยมากทีเดียวแหละเราถึงจะสังเกตเนี่ยพวกนี้ได้เนี่ยพร้อมกับวิปัสสนาญาณเนี่ยของเราด้วยนะคะเราจึงจะสามารถเนี่ยจับต้นชนปลายเนี่ยได้แต่อาจารย์เนี่ยเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกโอเคนะคะก็เอานิพพานเป็นที่พึ่งสวัสดีค่ะ